สวัสดีครับผมเอกวีพิสมัยนะครับเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่ครับผมและวันนี้นะครับเราได้มายืนอยู่ที่คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีครับครับเดี๋ยวเราจะมาถามน้องๆกันนะครับว่าน้องๆรู้หรือเปล่าว่าวันเลือกตั้งวันตัดสินประเทศของเราคือวันไหนครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวลมณีชื่อการชื่อเล่นชื่อมีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเจริญนันชัยอยู่ชื่อเล่นแล้วค่ะเอาไหมสวัสดีค่ะชื่อเจริญนันชัยอยู่ชื่อเล่นแล้วค่ะครับเดี๋ยวเราจะมาถามความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่กันนะครับว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับครับน้องรู้ไหมครับว่าเลือกตั้งวันที่เท่าไหร่ครับวันที่3กรกฎาคมครับผมแล้วอยากได้นายกแบบไหนครับแบบที่ไม่โกงกินครับแล้วอยากได้ที่ปกครองประเทศได้ครับผมรู้ไหมครับว่าเลือกตั้งวันไหน3กรกฎาคมแล้วอยากได้นายกแบบไหนครับนายกต้องเป็นแบบที่พูดแล้วทำนะครับตามนโยบายที่พูดออกมาอยากให้ทำให้ได้ตรงนี้นะฮะอยากจะฝากด้วยไปถึงผู้ใหญ่นะฮะที่มีโอกาสเข้าไปทำงานในสภานะครับอยากจะได้แบบที่พูดแล้วทำนโยบายทุกอย่างนะฮะที่พูดออกมาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรับประกันราคาข้าวเปลือกหรือว่ารายได้เกษตรกรอะไรต่างๆนะครับอยากจะให้ทำได้อย่างที่พูดนะครับไม่อยากจะให้เป็นนโยบายลงลมนะครับวาดวิมานบนอากาศนะครับให้ประชาชนของเราเนี่ยเชื่อตามอย่างที่ท่านพูดแล้วเข้าไปแล้วไม่ทำครับคุณนะครับว่าวันเลือกตั้งวันไหนสามกรกฎาคมค่ะแล้วอยากได้นายกเป็นแบบไหนครับก็ที่บริหารประเทศได้แล้วแบบไม่วุ่นวายเหมือนที่ผ่านมาเลือกตั้งวันไหนครับอ๋อ3กรกฎาคมครับก็อยากจะได้นายกมาพัฒนาประเทศที่ว่าเป็นคนที่ว่าดีซื่อสัตย์กับประเทศชาติครับแล้วก็อยากจะขอให้ประชาชนแล้วก็เยาวชนออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆให้มากขึ้นกว่านี้ครับรู้ไหมครับว่าเลือกตั้งวันไหนรู้ครับ3กรกฎาคม2554ครับแล้วอยากได้นายกแบบไหนครับมีความเป็นผู้นำครับผมแล้วก็ดูแลประเทศชาติได้ครับน้องรู้ไหมครับว่าเลือกตั้งวันไหนวันที่3กรกฎาคมค่ะแล้วอยากได้นายกแบบไหนครับก็ขอคนดีๆเข้าพัฒนาสังคมประเทศชาติค่ะรู้ไหมครับว่าเลือกตั้งวันไหน3กรกฎาคมนี้ค่ะแล้วอยากได้นายกแบบไหนครับก็เอาแบบไม่ทุจริตไม่โกงกินชาติบ้านเมืองก็ใช้ได้แล้วค่ะพี่ค่ะขอบคุณค่ะครับนั่นก็เป็นอีกหลายๆเหตุผลแล้วครับของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีต่อการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับก็ขอฝากถึงผู้บริหารประเทศท่านต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ